ส่วนเรื่องต่อไปนาทีชีวิตคุณผู้ชมครับมีผู้หญิงคนหนึ่งจะกระโดดลงมาจากสะพานข้างล่างเนี่ยเป็นแม่น้ำแม่กลองครับเคราะห์ดีมากๆที่ตำรวจเห็นแล้วไปช่วยเอาไว้ได้ทันครับไปไหนลูกไปไหนลูกจะมีอะไรบอกพี่มีอะไรบอกพี่นะพี่วิเชียนพี่ชอบไปเหลือคนเนี่ยจากปัญหาหลักแอนนะลูกนะนี่คนใหม่นี่คนใหม่ใครวะเดี๋ยวล็อกพี่ยามีเวลาล็อกเอ้ยเออแค่นั้นแหละสับปิยะเถอะสับให้น้องเลยปิยะไปน้องไปพี่ขาพี่ขาสับปิยะเถอะสบายสบายโอ้โหใจหายเลยนะนะคือกลัวว่าเธอจะตกไปเพราะนาทีนั้นเธอไปนั่งอยู่บนราวสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำแม่กลองครับหวาดเสียวมากแล้วตำรวจครับมาช่วยกันนะอยู่คนละฝั่งแล้วก็พยายามที่จะเกลี้ยกล่อมเธอนะครับหนึ่งในนั้นคือร้อยตำรวจตีวิเชียนครับหรือว่าหมวดวิเชียนเป็นรองสารวัตรงานจราจรสภ.เมืองราชบุรีครับก็เกลี้ยกล่อมเธอแต่เธอก็ไม่ยอมนะเธอบอกอย่ามาเข้าใกล้ถ้าเข้ามาปุ๊บจะกระโดดลงน้ำทันทีสุดท้ายครับอาศัยจังหวะเผลอครับวิ่งเข้าไปชาร์จตัวแล้วก็ช่วยเอาไว้ได้ทันวันนี้เปิดใจคุยกับหมวดวิเชียนครับหมวดวิเชียนบอกเลยนะก็ต้องขอบคุณเพื่อนร่วมงานอีกคนหนึ่งที่เป็นตำรวจเช่นกันคือไปอยู่อีกฝั่งเพื่อเบนความสนใจพอเผลอปุ๊บวิ่งเข้าไปชาร์จตัวได้รู้สึกดีใจมากๆที่ได้ช่วยชีวิตคนเล่าไปน้ำตาของหมวดเนี่ยแกก็ไหลออกมาครับด้วยความที่วันนี้28กันยายนเป็นวันธงชาติไทยหมวดบอกเลยนะเราเป็นตำรวจไทยดีใจที่ได้ช่วยเหลือประชาชนครับมาถึงว่าวันนี้เป็นวันธงชาติไทยนะในความรู้สึกผมเลยครับพูดแล้วก็เราเป็นตำรวจไทยทำอะไรไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรไม่หวังภูมิใจในตัวเองภูมิใจรู้สึกปลื้มใจในตัวเองครับด้วยน้ำตาด้วยอ่าฮะดีใจได้ช่วยชีวิตคนเข้าใจเป็นวันที่คนไทยทั้งประเทศที่เป็นสุดท้ายคือตำรวจหรือว่าวันนี้เราสำคัญที่ครับพวกเราก็ต้องขอบคุณพี่ๆตำรวจทุกนายจริงๆนะคะปฏิบัติหน้าที่เนี่ยช่วยเหลือประชาชนจริงๆสัมผัสได้เลยนะนี่คือความรู้สึกที่จริงใจมากๆของพี่หมวดวิเชียนนะคะคุณผู้ชมทีนี้หมวดฝากด้วยเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยจะมีปัญหาแตกต่างกันไปแต่อยากให้ค่อยๆหาทางออกแล้วหมวดบอกนะอยากให้นึกถึงพี่น้องทางภาคเหนือตอนนี้หลายคนก็เจอปัญหาน้ำท่วมดินโคลนเข้าบ้านปัญหาก็หนักไม่แพ้กันทุกคนจะมีปัญหาแต่เราต้องค่อยๆหาทางออกให้เจอแล้วก็ให้กำลังใจกับทุกคนที่ตอนนี้ประสบปัญหาอยู่ด้วยนะครับใช่ค่ะ